วัสดีค่ะพวกเรานักแสดงจากภาพยนตร์ My Ex Wedding ติ๊งมักคนที่เลิกค่ะแล้วเราก็มากับผู้กำกับของเราค่ะสวัสดีค่ะแต่ละคนแนะนำตัวหน่อยค่ะรับบทเป็นใครยังไงบ้างพร้อมนะคะรับบทเป็นนัตตี้ค่ะปรางนะคะรับบทเป็นผู้กำกับค่ะรักสุรักนะคะรับบทเป็นเจค่ะค่ะมู่หลานค่ะรับบทเป็นเกรซค่ะถามพี่ว่ากับค่ะว่าเรื่องราวของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องราวเรื่องนี้คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่เรายังรักอยู่เขาเชิญเราไปงานแต่งของเขาเราจะไปหรือจะไม่ไปเราจะไปด้วยความรู้สึกยังไงนี่คือตอนแรกที่ตั้งโกว่าจะทำหนังเรื่องนี้นะคะมันน่าจะสนุกแหละประกอบกับความเป็นลอมคอมมันก็จะโอลหม่านบ้านทรายทองออกไปตั้งแต่พีระมิดไปจนถึงแม่น้ำนายก็จะไกลมากค่ะในเรื่องนี้เยอะอะไรที่ทำให้เราเกิดไอเดียเรื่องนี้ขึ้นมาตอนแรกก็คือพี่โปรดิวเซอร์ค่ะเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาอยากทำซาฟิกเราก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราร่วมทางกันเราก็เลยมองว่าเราอยากทำเกี่ยวกับงานแต่งเลยเราอยากทำเรื่องความชุลมุนของงานแต่งเลยตีรันฟันแทงอยู่ในนั้นระเบิดภูเขาเผากระท่อมอยู่ในนั้นเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วเรื่องด้วยจากเราจะได้ต้อนรับสมรสเท่าเทียมเราก็เลยคิดว่างั้นทำมันปีนี้แหละกับประเทศไทยมันน่าจะแบบไปด้วยกันได้ดีแล้วก็จังหวะพอดีด้วยใช่โดยตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ว่าทวงวยพรหรือทวงคืนอันนี้เป็นแค่คำเกินๆค่ะใช่จริงมันจะมีอะไรหลากหลายมากกว่านี้มากกว่านี้ก็จะมีอีกคำหนึ่งนะที่บอกว่าคำวยพรที่ไม่ได้มาจากความยินดีก็มีคำเราในหนึ่งสองนักแสดงอะค่ะพอได้ฟังเรื่องย่อจากผู้กำกับแล้วเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกก็ตื่นเต้นเนาะสนใจด้วยเพราะว่าพี่เขาพูดว่าอยากให้ผู้หญิงสองคนใส่คือเจ้าสาวอยู่ด้วยกันใช่ใช่มันก็ดูน่าสนใจดูแบบดูน่าติดตามค่ะดูน่าติดตามแล้วก็อ่านบทประมาณนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันดูน่าสนุกดูน่าสนใจในเรื่องของตัวบทแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของนักแสดงด้วยซึ่งรักเองได้รับบทเป็นพระเอกในเรื่องก็ต้องทำการบ้านหนักนิดนึงแล้วก็ ตอนแรกบทที่อ่านไว้อะเราตีความไปอีกอย่างนึงแต่พอได้เวิร์กช็อปพอได้แบบตีความตัวละครก็เฮ้ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ทำให้เราสนุกขึ้นดีใช่มันเห็นหลายแง่มุมมากขึ้นตอนที่อ่านแล้วที่หนูบอกเมื่อกี้ว่าตีความไว้อีกแบบหนูตีความไว้เป็นยังไงถ้าบอกมันก็สปอยสิหนูไม่ได้อะสปอยจริงเอาเป็นว่าแบบมันเป็นแบบไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมไม่เหมือนกันใช่คือเอาจริงๆเราล็อกไว้ในบทภาพยนตร์ด้วยไงคะหมายความว่าถ้าคุณอ่านแค่แบบสแกนกรรมอะเนาะอ่านแบบเร็วๆฟาสต์ๆมันก็จะแบบอ๋ออย่างนี้แหละแต่ถ้าคุณไปอ่านดีเทลแบบว่าในรายละเอียดตรงนั้นจริงๆเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราจะเลิก หนูคิดไปเองหนูเอาภาพจำของหนูมาใส่ลูกหนังเรื่องนี้ไม่สเตอริโอไทป์จะลูกหนังเรื่องนี้หลับไม่ได้อะหลับไม่ได้จริงตื่นมาแล้วงงอะดูเอาจริงๆนะดูก็ไม่หลับด้วยใช่ดูแล้วมันไม่หลับไม่มีทางหลับมันลุ้นแบบเฮ้ยมันลุ้นแบบตัวละครของเกสตัวละครจะคิดอะไรแล้วจะเกิดอะไรกับนัตตี้เกิดเหตุการณ์นี้แล้วตัวละครนี้จะรับมือยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแก่นของเรื่องที่เราต้องการนำเสนอจริงๆคืออะไรคะพูดถึงธีมใช่ไหมคะแก่นของเรื่องคือแบบดูเรื่องของเรื่องมันต้องเป็นอะไรอ่ะฮะจริงๆความรักอ่ะมันยูนิเวอร์แซลค่ะมันเกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกแบบดังนั้นทุกอย่างเนื่องมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนเท่ากันอยู่ที่ว่าการตัดสินใจของความรักนั้นคุณจะตัดสินใจไปในทิศทางไหนจะใช้ความรักนั้นในการซัพพอร์ตจะใช้ความรักนั้นในการทำลายล้างจะใช้ความรักนั้นเพื่อการให้อภัยหรือจะใช้ความรักนั้นเพื่อการจากลาจริงๆมันโดนตีความไว้จาก4ตัวละครและ4แบบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปให้คนดูไปดูเองค่ะว่าการตีความของแต่ละคนจากหนังเรื่องนี้คุณได้อะไรจากตัวละครไหนไปแบบไหนดีกว่าเพราะจริงๆบางตั้งใจจะใส่ของแต่ละตัวและการตัดสินใจเนี่ยให้มันต่างกันหลายใช่อยู่ที่สกิลแล้วว่าคุณสามารถรับได้แบบไหนกับถูกต้องเลยค่ะซึ่งกับของเรานี่ตรงสารเรื่องอะไรครับของพร้อมนะด้วยตัวนัตตี้อ่ะก็จะเป็นคนที่เหมือนกับทุ่มเทให้กับความรักครั้งนี้มากๆแล้วก็กำลังจะแต่งงานแต่ว่ามันดันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราจะต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ว่าเราจะต้องไปต่อหรือพอแค่นี้หรือว่าต้องไปทางไหนอะไรก็ต้องรอลุ้นในภาพยนตร์แต่ว่าบอกเลยว่ามันมีหลายแง่มุมให้ได้ค้นหาจริงๆไม่กล้าพูดมากกว่านี้น้องกลัวสปอยล์ไม่ได้พูดนี่แหละส
สปอยเลยอ่ะคำถามนี้สปอยเลยอ่ะอยากจะส่งให้คนดูเป็นแบบนี้แล้วก็ไปตามติดตามเอาด้วยส่วนตัวละครของเจเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบคือทำให้คนดูเขาคิดได้สองแง่สองงามอ่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะเจแบบตั้งใจที่จะเอาพาแฟนเก่ามาอยากจะแบบว่าเอ้ยเชิญเขามาเพื่อให้ตัวเองแบบมีปฏิสัมพันธ์อะไรหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราไม่ได้คิดอะไรเลยหรือเจอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยซึ่งทำให้คนดูตีความสองแบบแล้วมันทำให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นนะใช่เราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตื่นเต้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเจเป็นคนแบบไหนอ่ะจริงๆเจเป็นตัวละครที่เป็นถ้าคนมองเนี่ยการดีไซน์ของเราอะ acting ในเรื่องนี้ต้องพูดกันในเชิงเทคนิคเราจะทำให้มันบวกขึ้นมามันจะไม่เรียลลิสติกหนังมันก็จะมีความเซอร์เรียลอยู่นิดๆในมิติของมันที่โดนดีไซน์ออกมานะคะมันก็ทำให้ตัวละครเจนเนี่ยจริงๆอาจจะดูเหมือนไม่เป็นมนุษย์แต่ว่าในความตั้งใจของปรางเนี่ยในตอนเดเล็กอะมนุษย์จริงๆพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างกับทุกสถานการณ์และใจมนุษย์อะคือยากแท้อย่างถึงคุณไม่มีทางมั่นใจว่าในวันนี้เขาจะบอกรักคุณและพรุ่งนี้เขาจะยังรักคุณหรือไม่เพราะว่าเหตุผลมันเกิดทั้งคุณยังรักถ้าเขาไม่เอาอ่ะแต่ถ้าเกิดเขายังรักแล้วคุณไม่เอาอ่ะแล้วจุดจบคืออะไรอ่ะนี่มันคือความสนุกของความสัมพันธ์ที่มันบอกเล่าผ่านตัวละครของเจซึ่งเป็นศูนย์กลางเซนเตอร์ที่พาผู้หญิงทั้ง2คนและอีกคนนึงคือน้องแองจี้ที่ไม่มาวันนี้มาชนกัน4ความรู้สึก4ความรัก4พฤติกรรมกับ1งานแต่งบูมแล้วอย่างตัวละครก็ต้องไปดูด้วยอย่างตัวละครเกสอะค่ะมันก็จะมีแบบ2แง่2งามว่าแบบเกสรักคนคนนี้แล้วอยากครอบครองหรือว่าอยากปล่อยเขาไว้เห็นเขามีความสุขแล้วพอแล้วใช่หรือยังไงเดี๋ยวสปอยคือใช่ค่ะคือแบบคือมันด้วยตัวเรื่องราวตัวบทอะค่ะมันทำให้คนดูก็คาดไม่ถึงตัวเราใช่ตัวเราเองก็คาดไม่ถึงใช่ใช่มันแบบมันตัดสินใจแบบรักคดีพลิกอะไรเงี้ยได้มั้ยความยากของการนําเสนอของตัวละครหนูคือยังไงโอ้ยเกรสยากเพราะว่าหนูต้องบอกต้องอย่างแรกมันมีหรือทั้ง2หรือ3หรือใช่ค่ะแล้วคือด้วยเหตุการณ์ที่เกรสเผชิญใช่มั้ยคะมันสามารถแบบว่าเปลี่ยนทิศทางชีวิตเปลี่ยนทิศทางเหตุการณ์เปลี่ยนได้หมดเลยซึ่งเมื่อกี้ที่หรือเยอะเพราะว่าอ่ะบางทีก็เรารักเขาเราอยากอาจจะอยากครอบครองหรืออีกใจนึงเฮ้ยไม่ได้ว่ะถ้าเรารักเขาเราปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแล้วก็เห็นเขามีความสุขพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ยากอยู่ค่ะในการแบบรีพิเซนต์มันออกมาคือคำว่าหรือเนี่ยค่ะจริงๆแล้วในตัวละครของเกรซอะที่พี่ตั้งคำถามพอดีมากเลยหรือเขาจะหรือตลอดเวลาในทุกการ acting เอ้ยเหมือนเข้าไปอยู่ในกองเลยนะเหมือนเข้าคลาสด้วยกันเลยคือเขาหรือมีคนถามคำถามนี้มาเจ้านี่ถามคำถามเจถามคำเกสไปเกสจะหรือมองหน้าคนนี้มือหรือมองหน้าอีกคนหรือจนการตัดสินใจบางครั้งหลายๆคนเนาะในชีวิตมนุษย์เหมือนกันบางครั้งเราตัดสินใจที่เป็นตัวเองจริงๆไม่ได้หรือเราตัดสินใจที่เป็นตัวเองไปแล้วได้แต่ผิดพลาดและผิดพลาดเอาไงดีอะและเรื่องนี้คือความผิดพลาดในความผิดพลาดแล้วก็ความผิดพลาดและความผิดพลาดใช่แบบเพราะว่าแบบมันจะอ่านด้วยความเมื่อกี้หรือเนาะจะใช้หัวใจนำพาไปหรือจะใช้ความถูกต้องนำพาไปมันมีความซับซ้อนของความรู้สึกที่แบบบังคับไม่ได้ความรู้สึกของมือเลยนักแสดงแต่ละคนนำเสนอสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปได้ตรงกับที่เราต้องการขอบคุณ 100% คือต้องยอมรับว่าโชคดีนะโชคดีที่ได้น้องๆมาโชคดีที่เราได้เจอกันเพราะว่าการแคสตัวละครเรื่องนึงอ่ะคือกว่าเราจะสร้างศิลปะขึ้นมาชิ้นนึงเนาะแล้วเราอยากให้มันไปสูงสุดเท่าที่บทเราเขียนมาเนี่ยมันต้องเฟ้นหาแล้วเราค่อนข้างเจอแบบไม่ยากอ่ะมันเป็นการเจอกันง่ายแล้วมันตรงเช่นนัตตี้ตอนแรกเขาอ่านบทนะเขาบอกนัตตี้แม่ชีมากเลยทุกคนก็พูดเขายังแซวกันเองในการรีดครั้งแรกของทุกคนแม่ชีมากเราก็พูดคำแรกเลยไม่ใช่น้องไม่ใช่แม่ชีแล้วเราก็ถามแล้วทุกคนก็คิดว่าพี่พร้อมเรียบร้อยไม่น้องทุกตัวละครกลมหมดอันนี้คือตรงเป๊ะๆด้วยอย่างสุรักษ์มาเล่นเป็นเจอันนี้ตรงอันนี้ต้องยอมรับว่า1สุรักษ์เขามีคาแรคเตอร์ที่แข็งแรงของเขาในภาพนี้ที่เราเลือกตอนแรกเอาตรงๆนะเราก็เลือกว่าเราอยากได้คาแรคเตอร์ภายนอกแต่พอมาเป็นภายในแล้วอะเรารู้สึกว่าตรงแบบตรงอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเซอร์ไพรส์ส่วนมู่หลานนี่คือ
อย่างที่บอกว่าแคสน้องแบบตอนนั้นคืออาจจะเป็นคนที่3อะเป็นคนที่3ที่เข้ามาในเรื่องนี้ที่แคสแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่อยากเดิมๆเราเลยแกล้งน้องเขาอะค่ะที่ Starbucks ก็นัดเจอกันที่ร้านกาแฟแล้วน้องก็เดินเข้ามาทักใช่พี่ปรางหรือเปล่าคะเราก็บอกว่าใช่ตอนนั้นนัดกันค่ะจะไปแคสแบบนี้แสดงเหตุการณ์เลยลูกก็คือได้เวลาแล้วมูก็แบบถึงร้านแล้วก็เลยแบบสวัสดีค่ะโทษนะคะใช่พี่ปางผู้กำกับไหมคะพอที่นัดไว้มู่หลานนะคะอือไม่ใช่ค่ะทักผิดคนป่ะคะหลังจากนั้นหนูก็แบบหน้าเวอร์ไปประมาณ2วินาทีแล้วก็อ๋อโทษทีค่ะสงสัยทักผิดเพราะว่าอาจจะนัดเวลาเดียวกันเฉยๆอะไรก็อ๋อไม่เป็นไรค่ะแล้วมูก็แบบแล้วจังหวะนั้นเพื่อเราให้เห็นความจริงของเขาว่ามันจะเข้ากับบทเราได้มากแค่ไหนเขาแสดงออกมาแล้วตอนนั้นแหละที่เขามาถามทีหลังว่าเลือกเขาเพราะอะไรก็เลยเราบอกเลือกตอนที่เรียกนั้นหนูพี่อําหนูนะลูกแล้วพี่เห็นล่ะพี่เลือกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาเรียกว่ารีแอคเขาเรียกว่าอะไรคะแบบคาแรคเตอร์อย่างพี่ต้องการธรรมชาติบางอย่างในตัวน้องไม่ได้ธรรมชาติที่โดนสาแบบแต่งมาเพื่อแบบรู้ต้องมาแคสเนาะทุกคนก็จะทำตัวให้สวยดูดีให้ตรงคาแรคเตอร์ไม่ใช่เราต้องการแบบเดินเข้ามาแบบนี้แล้วเราอยากได้คนนี้เรื่องมากเนาะจริงจริงน่าเราอยากเห็นแบบปฏิเสธไปแบบเราหนูเล่าได้ไหมเราได้ไหมว่าหนูอะไปแคสแบบเตสแบบที่เป็นนักเต้นอะให้เขาเล่าค่ะเดี๋ยวลองเล่าค่ะนะด้วยตัวละครตัวนี้ชื่อเกรซค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนาะใช่ก็คือเหมือนแบบพ่วงกับวางตัวละครไว้ชื่อเกรซแล้วทีเนี้ยเขาก็ติดต่อผ่านพี่รักมาเพราะเรารู้จักกันใช่ไหมคะพี่รักบอกมู่ฮัลโหลมู่มีบทให้เล่นบทนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นบทเกรซเป็นแบบครูสอนเต้นเป็นแฟนเก่าของเราอะไรอย่างเงี้ยมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปแคสเลยนะวันเนี้ยไม่ตอนนั้นยังไม่พูดด้วยเป็นแฟนเก่าแค่บอกว่ามุหลานพ่วงกับหาบทเกสอยู่เกสเป็นนักเต้นนะมาได้ไหมแค่นี้เลยให้สารรู้แค่ว่าแคสบทเกสกับเกสเป็นนักเต้นในหัวดิฉันคือโอเคละเรื่องนี้ฉันคงไปเต้นเป็นครูสอนเต้นเกสก็คือเต้นแป๊บนึงแบบว่าแขกรับเชิญหนูเข้าใจว่าเกสแป๊บนึงเต้นแป๊บนึงเกสแป๊บนึงอะออก2นาทีก็ยังดีวะก็เลยแบบปรึกษาเพื่อนเลยเดี๋ยวไปแคสบทเกสแบบเป็นรับเชิญน่าจะเป็นครูสอนเต้นแหละน่าจะสอนพี่รักมั้งเป็นก็ไม่มีอะไรเท่านั้นหนูเลิกเรียนก็เลยขับรถไปเจอพุ่มกับก็คิดว่าแบบเขาจะให้เต้นให้ดูปะเนี่ยที่ไหนได้เกรซที่แบบว่าแฟนเก่าใช่เป็นนางเอกบทหลักนางเอกสองคนค่ะเรื่องนี้มีนางเอกสองคนนะคะใช่เรื่องนี้แฟนคลับเขาถามว่าเขาอยากรู้ว่าเอ้ยเนี่ยซาฟิกกับเขาสมมติว่าเขาจะจิ้นๆกันใช่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านเราเนี่ยจิ้นกันแบบไหนเรามี3คนเนื่องจากผู้กำกับเป็นคนแบบนี้เกินๆนิดนึงดังนั้นเลือกจิ้นตามอัธยาศัยจริงเราอย่าไปยึดกรอบว่าอันนี้ต้องอันนี้ใช่คุณต้องเลือกเหมือนแบบว่าเอาอันนี้เสื้อผ้าอันนี้มาคุณชอบแบบไหนรถไหนคุณจัดไปค่ะใช่ซึ่งเสิร์ฟมาในภาพยนตร์เรื่องนี้เรียบร้อยนะครับคิดว่าแฟนๆน่าจะแบบสามารถจับคู่ของแต่ละคนได้ใครฉันชอบคาแรคเตอร์นี้กับคาแรคเตอร์นี้หรือฉันชอบคาแรคเตอร์นี้กับคาแรคเตอร์นี้เลยใช่จริงแล้วแต่ชอบหรือจะเป็นเกรซกับนัตตี้หรือจะเป็นเจกับบีจริงๆในนั้นมันมีหลายๆตัวด้วยนะคะนักแสดงสมทบข้างในอ่ะคือคาแรคเตอร์เต็มแน่นมีมาเติมรสชาติขึ้นไปมันแน่นแบบแน่นมากๆค่ะเพราะว่า4ตัวเดินเรื่องกับอีก 7-8 ตัวพังเรื่องอ่ะแล้วว่าไอ้4ตัวนี้ก็พังกันเองด้วยแล้วก็ยังเป็นคนพังกันเองด้วยนะอืมประมาณกี่นาทีครับ1 95นาทีค่ะสามารถแน่นๆสารออกมาครบให้แบบเรียกว่าสารที่ต้องการให้กับคนดูอยู่ครบไหมครับจริงๆแล้วมันเพียงพอจริงๆครบนะคะจริงๆครบแล้วก็อัดแน่นจริงๆอย่างที่บอกว่าห้ามลุกไปซื้ออะไรเข้ามาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าฉี่กลางทางเพราะว่าถ้าคุณออกไปเข้าห้องน้ำแล้วคุณกลับมาคุณอาจจะต่อไม่รู้เรื่องขนาดจะกินป๊อปคอร์นยังต้องอย่างเงี้ยทำไมอย่าก้มไม่ได้นะทุกคนขอถ้ากินป๊อปคอร์นนิดนึงได้ไหมดูดน้ำเธอก็ต้องทำนี้เท่านั้นเท่านั้นจะเรียกเพื่อนก็ต้องอย่างนี้ฮัลโหลเธอคือมันมีคำถามด้วยนะคะจากที่คนที่ดูเทรลเลอร์ไปแล้วอ่ะบอกว่าเอ๊ะ
มันเหมือนมันเรื่องมันเยอะเหมือนจะสร้างซีรีส์นั่นแหละค่ะดิฉันเอาซีรีส์เนี่ยอัดเข้ามาเลยคือแบบคุณไม่มีเวลาพักอะค่ะถ้าเกิดชกก็ชกแบบปลาเกียวอะค่ะใช่การมันก็ไม่แน่นเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าในเมื่อบอกว่ามันคือพอซีรีส์เลยมันอัดเข้ามาไม่แน่นค่ะพอดีรู้สึกมันพอดีใช่มันพอดีคือเขาต้องบอกเลยว่าคือมันสนุกแหละคุณถึงต้องตั้งใจดูใช่ใช่ไหมอาจจะเป็นความเข้มข้นตัวละครมันเข้มข้นเลยต้องดูจริงๆอ่ะตัวละครทุกตัวสำคัญไม่อยากให้พลาดใครไปเลยใช่คือออกมาแวบนึงอ่ะกับสายตาเขาแค่พูดประโยคนึงอ่ะเปลี่ยนเรื่องเป็นทิศนะคะคุณใช่นัตตี้ออกมาพูดประโยคนึงไม่สปอยนะเปลี่ยนเรื่องเป็นทิศไม่เหนื่อยนะคะไม่เหนื่อยนะคะเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจที่จะทำเป็นหนังมากกว่าที่จะทำเป็นซีรีส์ค่ะเพราะในเมื่อทุกคนบอกมองว่านี่คือพอซีรีส์อันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าเราคิดว่าเราจะทำหนังงงไหมคือตอบไม่ได้อ่ะโอ้ขอโทษอ่ะตอบไม่ได้เพราะว่ามันคิดอยู่แล้วว่าโดนโกตอนแรกว่าเราจะทำหนังนะไม่ได้ทำซีรีส์มันเลยโดนเพียงแต่ว่าพอเทรลเลอร์ออกไปพอเรื่องมันเยอะคนก็เลยทักว่าอุ้ยเรื่องมันเยอะนะมันแตกเทือกแถวเราก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ทำซีรีส์ได้นะคะถ้าทุกท่านอุดหนุนเราจะทำภาค2ภาค3ภาค4ภาค5ซอมบี้ใช่เราเคยคุยกันภาค5เป็นซอมบี้ภาค7เป็นอะไรนะรักเราคุยกันเป็นหนังเริ่มหนังผีแล้วเป็นหนังผีแล้วมีย้อนยุคใช่มั้ยภาค8ย้อนยุคหนูขอแบบคัดเลียดเป็นเลียดเป็นหนังเรื่องนี้ไม่มีใครปกติเลยอ่ะในมุมคาดหวังครับผมในเมื่อเรานำเสนอออกมาแล้วเราประกาศออกมาแล้วความคาดหวังของแต่ละคนเราพี่รู้กันค่ะเอาจริงๆเราคาดเราทำหนังเราตั้งใจทำอยู่แล้วเราอยากให้ทุกคนมาดูมาเสพหนังที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทำไม่ต้องอวยเขาเลยนะเข้าไปดูแล้วดูว่าคิดอย่างไรแล้วมาบอกกันหน่อยเพราะว่าจริงๆศิลปะชิ้นนึงอ่ะถ้าได้สื่อสารออกไปในวงกว้างแล้วอ่ะสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือการสื่อสารกับคนดูแล้วเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราทำแล้วเราสร้างสรรค์ในมิตินี้ในมุมนี้คุณคิดเห็นหรือคิดต่างจากเรา มันเกิดการวิพากษ์ต่อจากสิ่งนั้นนี่คือความสนุกของภาพยนตร์ที่ในส่วนของปังเองอะนะคะว่านอกจากจะให้ความบันเทิงแล้วว่าเฮ้ยคุณคิดยังไงกับตัวละครนี้ลองแลกเปลี่ยนกันสิมันต่อยอดหรือปรับใช้กับชีวิตเราหรือเราเคยเป็นแบบนั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างน่าประหลาดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆอยากให้ดูอะค่ะอยากให้ดูแล้วมาคุยกันกับเราว่าแบบคุณคิดยังไงกับมันนะอะไรเงี้ยอ่ะน้องๆเลเวลความคาดหวังของน้องๆยังไงกันบ้างส่วนรักเองนะคะรักอยากให้ทุกคนแบบเห็นภาพงานแต่งผู้หญิงกับผู้หญิงหรือผู้ชายกับผู้ชายไม่ว่าจะเป็นเพศไหนรักอยากให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบปกติมากเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆไม่รู้สึกแบบเฮ้ยทำไมผู้หญิงกับผู้หญิงนั่งป้อนข้าวกันนั่งเช็ดอะไรให้กันเลยเงี้ยคิดว่าทุกคนที่มาดูหนังเรื่องนี้จะมองข้ามเรื่องเพศไปเลยจะมองแค่ว่าเฮ้ยนี่มันคือความรักของคู่รักคู่หนึ่งที่มันแบบเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเปิดฉุบแล้วล่ะไปแยกจังไซกว่าคือด้วยในฐานะนักแสดงค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองมาดูเพราะว่าก็จะเห็นหลายแง่มุมหลายความคิดจากการแสดงผ่านตัวละครอยู่แล้วอยากให้ทุกคนแบบอยากให้ทุกคนรักหนังเรื่องนี้แหละทุกตัวละครเพราะว่าทุกตัวละครอ่ะเขามีเหตุผลเขามีทุกอย่างที่แบบภายใต้ว่าทำไมถึงสื่อสารออกมาอย่างนั้นใช่แล้วก็ทุกคนตั้งใจกันมากมากเลยตอนนี้ยังไงบ้างลูกคาดหวังกับการแสดงของเราคนนี้ก็ถามว่าคาดหวังไหมก็คาดหวังอยากให้คนได้มารู้จักหนังเรื่องนี้พร้อมๆกับพวกเรานะเพราะว่ามันก็เราก็ตั้งใจทำมันให้ออกมาดีมากๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่ามันดีจริงๆค่ะไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยคือมันมีทั้งสุขทุกข์เศร้ารอยยิ้มคือมันก็คือชีวิตของคนปกติทั่วไปที่สามารถดูได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนสามารถดูได้จริงๆมันเข้าใจง่ายมันเข้าใจง่ายแล้วก็มันเป็นอะไรใหม่ๆที่พี่พร้อมเองพอได้ดูก็รู้สึกว่ามันดีอ่ะมันเป็นเรื่องราวของสังคมใช่ที่มันเกิดขึ้นได้จริงรู้สึกว่าแบบสตอรี่หรือว่าเนื้อเรื่องต่างๆมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงในชีวิตเราไม่อยากให้พลาดแล้วก็คาดหวังให้ทุกคนได้มารู้จัก My Explaining ไปด้วยกันอย่างที่พี่บางบอกว่าทุกคนก็คือเป็นมนุษย์ซึ่งมีความจริงอยู่ในนั้นไม่ใช่ตัวละครที่แสดงขึ้นมาไม่มีอะไรเบ้อหวังหรือไม่มีอะไรที่มัน
แข็งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงอ่ะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงค่ะผ่านการดีไซน์ตัวละครของเราที่บวก1ขึ้นมาอยู่ในมิติที่บางสร้างขึ้นมาให้ค่อนข้างมีความประหลาดนิดนึงเป็นความเรียลลิสติกที่เซอร์เรียลเป็นความดราม่าที่คุณหัวเราะเป็นความสุขที่คุณรู้สึกเจ็บก็เลยต้องย้อนถามกลับไปว่าเรฟเรนซ์ของแต่ละบุคคลิกแต่ละตัวละครดึงมาจากไหนเอาประสบการณ์จากไหนหรือว่ารวบรวมมาจากไหนยังไงบ้างเอาความจริงเหรอเอาความจริงเลยนะถ้าบอกว่ามาจากคนเดียวจะหาว่าเราเป็นคนบ้าป่ะก็ไม่แปลกแต่ว่ามันเกิดจากเอาจริงๆด้วยความที่เราทำงานแบบนี้นะเราก็จะเป็นคนที่ต้องสังเกตคนเยอะสังเกตคนเยอะแล้วก็เราก็รู้ว่าประเภทนี้เป็นยังไงเพื่อนยังไงอ่ะมันก็ต้องมีแหละในชีวิตคนเนาะน้องๆก็ต้องเจอว่ามีเพื่อนอกหักไปเที่ยวกันหน่อยแล้วก็อย่างเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยพอหาเพื่อนนู่นไงอยู่อ่ะคือมันเกิดจากแบบนี้มากกว่าแล้วพอผ่านอะไรทุกอย่างมาเยอะจนอายุมันก็เลยกั่นกรองเรื่องพวกนี้ออกมาเนาะจับใช่ไหมผ่านอายุใช่มันผ่านอายุแล้วมันกันกรองออกมาเพราะมันกันกรองออกมาเฮ้ยเราทำเวนี้ดีกว่าและด้วยประกอบกับเป็นคนที่แบบไม่ได้เรียลลิสติกจ๋าขนาดนั้นมันก็จะออกมาเป็นในมุมมองที่เราอยากจะให้มันรู้สึกว่ามันต่างในมิติในโลกมาเอ็กเวสติ้งที่มันไม่เรียลลิสติกมากขนาดนั้นสุดท้ายค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากความสนุกความต่างๆนานาแล้วผู้ชมได้แก่นอะไรบ้างมั้งเฉลยแก่นเฉลยหนังนะว้าวเฉลยแก่นเฉลยหนังเอาแบบไม่สปอยก็คือทุกคนจะได้มุมมองความรักใหม่ๆนี่แหละนี่แหละทำไมเธอเก่งเธอคำตอบเธอเราก็ไม่สปอยเราก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันตัวเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้การน้อยก็แสดงมุมมองของบุคลิกของคนที่แบบว่าเราอาจจะเห็นแบบนี้แต่จริงๆข้างในเป็นแบบนี้ก็ได้ใช่จริงๆเราอาจจะเป็นคนนี้หรือว่าชีวิตจริงเราเป็นคนนั้นหรือเราเคยอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวทั้ง4ตัวละครมาหมดแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้ตอบเลยนะคะถ้าใครไปดูแล้วเนี่ยแล้วคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ของทั้ง4ตัวละครเราจะตบมือให้คุณเลยค่ะคุณเผ็ดมากถ้าคุณเคยอยู่ในทุกสเตจ4ตัวของทุกตัวละครคุณคือคนที่เผ็ดมากแล้วคุณสมควรได้ไปต่อคุณเป็นคนที่ผ่านเลเวลสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วคุณไปต่อได้สงครามโลกครั้งที่3ดิฉันยินดีกับคุณจริงๆค่ะตบมือค่ะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะคะกับภาพยนตร์ My Ex Wedding ปิ๊งรักคนที่เลิกในวันที่14พฤศจิกายนนี้นะทุกโรงภาพยนตร์เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเห็นมากนะที่หนูสปอยอ่ะ